สวัสดีครับพบกับลุงน้อยชาวไร่ครับเอามาเปลี่ยนนี่นะมาเปลี่ยนมาเช้านี้เปลี่ยนแซทีใน2ชั่วโมงเกิดอาการน็อกนะทุกคนนะเร่งอยู่เสมอแล้วก็ผ่อนหนักเสียงหนักเครื่องหนักตั้ง3หนนะตอนแรกหนักหนแรกลุงน้อยก็มาดูนะมาเช็คน้ำมันเครื่องก็ขึ้นนะขึ้นสมบูรณ์แล้วเขาก็เดินเสมออย่างเก่าแล้วก็อีกตั้งครึ่งชั่วโมงเขาหนักเครื่องอีกทีนึงลุงน้อยก็มาดูอีกน้ำมันเครื่องก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วเขาก็เร่งเสมอตอนแรกคิดว่าบ่อมีปัญหานะบ่อไม่มีปัญหานะทุกคนนะเทอร์ไบน์ยังดีอยู่ยังสมบูรณ์แบบอยู่ก็พอหน3หนักเครื่องอีกทีก็ดับบึบเลยนี่นะก็ยังไม่รู้สาเหตุนะน่าจะเกี่ยวกับชาร์ปทุกคนนะอันนี้ตัว2นะเครื่องแมกนัมตัวนี้เป็นเครื่องที่2ตัวแรกก็ลุงน้อยมาดึงใช้ตัวแรกยังไม่ถึงปีนะก็เกิดอาการชาร์ปลายคือน็อกพังไปเลยนะดับพังเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนในตัวใหม่มาตัวใหม่นี่เขาจะครบ2ปีนะจะเนี่ยขาดอีกเดือนกว่าไม่ถึง2เดือนนะมั้งเนี่ยทุกคนนะก็ได้2ปีตัวนี้ก็น่าจะพังก็พูดตรงๆก็สู้คูโปต้าสู้ยันมาไม่ได้เนาะทุกคนนะก็เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะยังไงได้ข้าวโพดแล้วจะซ่อมเลยหรือลุงน้อยกะว่าจะค่อยๆใช้ไปก่อนนะแล้วกะว่าได้กระโพดแล้วก็จะดูแซทีมาช่วยอีกตัวนึงเอารุ่นใดจะตายก็ยังไม่ทันเกี่ยวนะกระโพดเพราะจะเริ่มเหลืองก็พังก่อนเดี๋ยวต้องเอาอาร์ที110มาช่วยแซทีดึงนะนี่หาวิธีเอาขึ้นออกจากบ่อกันนะเพราะว่าอันนี้มันต่ำลูกน้อยเอาขึ้นคนเดียวไม่ไหวเพราะเมื่อกี้ลองหมุนไม่ติดนะเดี๋ยวรอลูกสาวกับภรรยามาจากบ้านก่อนก็ถ้าซ่อมถ้าคิดว่าซ่อมก็คงจะรู้เอาเป็นแท้หมดเลยนะทุกคนนะเอาเป็นของคูปต้าสายในนะเอาแท้หมดก็น่าจะกลัวหลัก30,000ขึ้นนะถ้าไปทำก็น่าจะไปทำก็ช่างสมคิดนาดอนถ้าแท้นี่ก็น่าจะเป็นข้อเวียงฝาสูบเอาแท้หมดนะถ้าจะเป็นเอาเทียมก็น่าจะเป็นหัวฉีดปั๊มนอกนั้นแท้หมดเดี๋ยวดูกันอีกทีเสียดายนะเสียดายโค้งครับครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ